ครจะได้ประโยชน์หากมีการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานจากพื้นที่ป่าเป็นให้กับเอกสารสิทธิ์กับชุมชนมันจะถึงมือประชาชนจริงหรือเปล่ากลุ่มที่ลุกเนี่ยสร้างรีสอร์ทไปลุกล้ำที่ป่า400กว่าคดีนะมีประมาณการว่า400คดีเนี่ย 150,000 ไร่กลุ่มเนี้ยกรมอุทยานจะยอมไหมคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติไหมถ้ามีการเพิกถอนจริงๆเนี่ยเลยครับไม่ใช่แค่ชาวบ้านได้ประโยชน์นะนายทุนได้ประโยชน์ด้วยตัวอย่างของการลุกพื้นที่ป่าการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้รัฐบาลล้มมาแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมในเพจนิวเคลียร์ของ Post Today นะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าไม่มีเรื่องไหนร้อนแรงเท่ากับเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่าจะมีการเพิกถอนที่ดินในเขตอุทยานจำนวน 260,000 กว่าไร่นะฮะเพื่อไปออกเป็นพื้นที่สปกหรือออกเอกสารสิทธิ์ให้กับหลากหลายกลุ่มทั้งชาวบ้านทั้งนายทุนซึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับนั่นก็คือปราจีนบุรีกับนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นอะไรที่เขาบอกว่าเป็นมรดกโลกที่จำเป็นต้องหวงแหนนะครับเรื่องนี้มันมีปมเรื่องของทับลานเนี่ยมาตั้งแต่ปี2518นะครับตั้งแต่เรื่องการเข้าสู่โครงการที่ดินนะครับเข้าสู่โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสปกนะครับปี2523นะครับเกิดนโยบายด้านความมั่นคงต่างๆที่จะให้66/23นะครับที่จะเอาคอมมิวนิสต์นะฮะคนที่เข้าป่าออกมาในเมืองมีโครงการที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็จัดที่ดินทำกินความมั่นคงให้กับพื้นที่เหล่านี้เห็นบอกว่าประมาณสัก 258,000 ไร่นะครับขณะที่ปี2524นี่ครับได้มีการประกาศพรบอุทยานแห่งชาติกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับมีการขีดเส้นต่างๆซึ่งเส้นต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวจะมาบอกให้เห็นนะครับว่ามีเส้นที่ซับซ้อนและไม่ตรงกันจนกระทั่งทำให้เกิดนโยบายวันแมปในการจัดการที่ดินของประเทศไทยนะครับปี2528มีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากการเป็นป่าสงวนเปลี่ยนเป็นพื้นที่สปกไปแล้วเมื่อปี2536นะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นฮะให้นำป่าสงวนแห่งชาติมาจัดที่ดินเป็นสปกนะครับและปี2540ในรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงยยุทธนี่ครับมีมติให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเกิดความทับซ้อนของที่ดินต่างๆนะครับในแนวเขตนะครับพอปี2543ก็เกิดการขีดวงใหม่อันนี้ที่ทำให้เป็นที่ดินที่มีหลายแผนที่ต้องบอกว่าที่หลายแผนที่หนึ่งเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยในการจัดการที่ดินมีแผนที่ทั้งแผนที่ของกรมป่าไม้แผนที่ของกรมอุทยานแผนที่ของกรมที่ดินแผนที่ของทหารด้านความมั่นคงมันเลยทะเลาะกันขัดแย้งกันนะครับจนกระทั่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้มีนโยบายเมื่อปี2561ให้เกิดวันแมปเป็นแผนที่เดียวเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินต่างๆนะครับแต่เรื่องของทับลานเนี่ยได้เป็นปมขึ้นมาเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเมื่อมติครม.กำหนดให้มีการปรับปรุงที่ดินของรัฐและขีดวงว่าที่ดิน 265,000 กว่าไร่หรือ 263,000 ไร่เนี่ยโดยกลมๆนะให้ไปดูซิว่าจริงๆมีข้อขัดแย้งและต้องเพิกถอนที่ดินเหล่านี้เพื่อให้ประโยชน์กับชุมชนหรือที่ดินดั้งเดิมอย่างไรนะครับก็25มกราคมปี67นี่ครับที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีการปรับปรุงแนวเขตอีกครั้งหนึ่งและก็วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา12กรกฎาคมฮะได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นคือที่เรียกบอกประชาพิจารณ์และตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกประชาพิจารณ์เสร็จเนี่ยคณะกรรมการอุทยานจะมาดูรายละเอียดว่าสรุปเนี่ยควรจะเพิกถอนให้ใครหรือไม่และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนึงตอนนี้ปัญหามันก็คือว่ามีที่ดิน2แนวเขตแนวเขตของเส้นปี2543กับเส้นปี2524ที่มันทับกันนะครับเขตสีแดงนะครับเส้นสีแดงที่ท่านเห็นเนี่ยนะอันนั้นน่ะจะเป็นปี2524สีน้ำเงินเป็นการขีดใหม่ปี2543จะเห็นว่ามันไม่ตรงกันบาง
ส่วนเนี่ยว้าวเข้ามาบางส่วนเกินออกไปนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้มีการปรับปรุงใหม่นะครับว่าไปดูรายละเอียดเลยว่าประชาชนกลุ่มไหนควรจะได้อย่างไรนะครับปัญหาความขัดแย้งที่บอกนะครับในเขตแนวเขตที่ดินเนี่ยกรมป่าไม้ก็ปล่อยปะละเลยให้เกิดการบุกรุกแผ้วถางแล้วก็มันไม่ใช่ชาวบ้านแผ้วถางเดียวนายทุนก็ลุกด้วยอันเนี้ยทำให้เดิมที่จะขีดเส้นไม่กี่ไร่ตอนนี้ต้องขยายไปมีการถกเถียงกันถึง 200,000 กว่าไร่นะครับถ้าเราดูนะครับพื้นที่ 200,000 กว่าไร่เนี่ยจะไปดูว่ามี4กลุ่มใหญ่ๆนะที่รัฐบาลหรือว่ากรมอุทยานเนี่ยกำลังจะจัดสรรนะครับว่าจะจำแนกแยกแยะนะครับมันมีพื้นที่แรกที่เราบอกว่าจัดสรรให้ตามนโยบาย 66/23 ให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับตรงนั้นประมาณ 58,000 ไร่นะครับ 58,000 ไร่ที่บอกว่ากลุ่มนี้ควรจะได้แน่ๆเพราะเป็นตามนโยบายรัฐว่าควรจะมีเอกสารสิทธิ์ขณะที่กลุ่มชุมชนดั้งเดิมซึ่งเขาประมาณการกันว่ามีประมาณสัก 50,000 ไร่บวกลบนิดหน่อยนะฮะก็จริงๆกลุ่มนี้นี่อยู่ประมาณนัก 100,000 หรือ 110,000 ไร่นะครับแต่กลุ่มที่ทำผิดน้อยกับทำผิดมากเนี่ยประมาณ 150,000 ไร่นะตอนนี้ผมทราบว่ากรมอุทยานเขากำลังคิดอยู่ว่าตกลงจะจัดสรรให้เฉพาะ2กลุ่มนี้หรือผู้บุกรุกที่พิสูจน์ได้ว่า อยู่ก่อนหรือเปล่านะครับมันมีจะเป็นผู้บุกรุกที่ผิดน้อยเขาเรียกว่าแผ้วถางอาจจะชุมชนเดิมเนี่ยไปแผ้วถางเพิ่มกับผู้บุกรุกที่ผิดมากคือนายทุนนายทุนไปทำอะไรบ้างนายทุนไปทำโรงแรมเราก็คิดว่าโรงแรมอย่างเดียวนะไม่ใช่รีสอร์ทด้วยและก็ภาคการเกษตรที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำไร่ทำไร่สับปะรดทำไร่ของพืชผลเกษตรพวกข้าวโพดรวมทั้งบางคนไปทำแปลงกัญชาด้วยนะครับขณะที่อธิบดีกรมอุทยานนะครับอัธพลเจริญชันสานะครับคุณเอ็ดดี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้จะหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นไปหมดแล้วเนี่ยจะสรุปผลภายใน30วันโดยที่จะนำเข้าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติถ้าตัดอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกนะครับมี3กลุ่มตอนนี้3กลุ่มคือกลุ่มที่ชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่ในที่สปกดั้งเดิม 60,000 ไร่กลุ่มที่อยู่ในเขตที่ดินที่คิดว่าจะต้องจัดสรรให้กลุ่มสปกเดิมเนี่ยที่บอกนะครับคือกลุ่มร่วมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจริงๆ exactly เนี่ยก็คือชัดเจนเนี่ยคือ 58,000 ไร่นะครับและก็กลุ่มชุมชนดั้งเดิมขณะที่กลุ่มที่ชาวบ้านที่บุกรุกกับนายทุนเนี่ยประมาณ 150,000 ไร่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับทีนี้พอเราเห็นพอร์ชั่นเนี้ยใครจะได้ประโยชน์หากมีการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานจากพื้นที่ป่าเป็นให้กับเอกสารสิทธิ์กับชุมชนหรือว่าประชาชนมันจะถึงมือประชาชนจริงหรือเปล่า 58,000 ไร่อย่างที่บอกคงได้แน่และอีกประมาณเกือบ 60,000 ไร่ 55,000 ไร่นะครับคนที่อยู่ก่อนมติครม.เมื่อแบบ30มิยอปี2541นะครับอันเนี้ยอาจจะได้แต่กลุ่มที่ลุกเนี่ยสร้างรีสอร์ทกลุ่มที่ไปลุกล้ำที่ป่า400กว่าคดีนะทั้งหมดเนี่ยมีประมาณการว่า400คดีเนี่ย 150,000 ไร่กลุ่มเนี้ยกรมอุทยานจะยอมไหมกลุ่มนี้คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติไหมเราแยกให้เห็น3กลุ่มนี้เพื่อที่จะบอกว่าถ้ามีการเพิกถอนจริงๆเนี่ยเลยครับไม่ใช่แค่ชาวบ้านได้ประโยชน์นะนายทุนได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ที่บอกว่าสรุปเนี่ยปมเรื่องของการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยมันจะเอื้อใครเราเห็นนะอย่างที่ผมบอกอันแรกชาวบ้านที่เขาอยู่ก่อนเขตอุทยานไปทับเนี่ยเช่นเรื่องของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 58,000 ไร่นี่คงต้องได้ชาวบ้านที่อยู่ก่อนนั้นอีกก็คงต้องได้นะครับแต่คนที่ลุกพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ป่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายทุนหรือชาวบ้านที่แผ่วถางเนี่ยครับควรจะได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามมีคนคัดค้านอย่างคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยนะครับผอ.อุทยานแห่งชาติเนี่ยครับบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปเพิกถอนให้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ทำให้ป่าอีกทั้งหมด4ล้านกว่าไร่เนี่ยจะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องตระหนักนะฮะถ้าเป็นอนุมัติและก็ครม.อนุมัติต่อให้เพิกถอนทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะจะทำใ
เป็นตัวอย่างที่พื้นที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกร้องขอเอกสารสิทธิ์เพราะการขอเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาไปขายต่อได้เขาไปจำหน่ายจ่ายแจกเพิ่มเติมได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกว่าต้องรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าโลกร้อนขึ้นทุกวันเราเนี่ยกำลังปลูกป่าแต่เรากลับจะส่งเสริมในการเพิกถอนพื้นที่ป่าซึ่งก็จะเป็นปัญหาในอนาคตว่าสรุปเนี่ยเราจะเอานโยบายแบบไหนรักษาป่าหรือเพิกถอนป่าอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจและถ้าตัดสินใจไม่ดีนะครับตัวอย่างของการรุกพื้นที่ป่าการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้รัฐบาลล้มมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีของสปก. 4/01ในรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยตอนนั้นคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ทำเรื่องนี้เรื่องที่ดินผมบอกนะครับเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเอาที่ดินของรัฐไปทำประโยชน์เนี่ยหลายรัฐบาลนะครับอยู่ไม่รอดนี่คือเคลียร์ผมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ